เวนาสันติสาธุโนพันเตลงเรียนะครับไม่ต้องไปผ่าตัดหมดตังหลายแสนเนี่ยดูที่ไอ้เลื่อนเลือดมันเน่าเน่าปวดปวดนะมันจะไหลชด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 ออกมาเลยกลัวไหมพี่ไม่กลัวไม่เห็นนะไม่เห็นดีแล้วที่ไม่เห็นเอาอีกข้างนึงนะครับปลอดภัยจ้ะเลือดพวกนี้นะครับมันจะข้นเหนียวหนืดเป็นสารพิษถ้ามันไปจุกในหัวใจหมอจะว่าหัวใจขาดเลือดฉับพลันมันไปอุดตันมันไปติดอยู่ที่ไหนจะปวดจะเก็บที่นั่นจะแข็งที่นั่นถ้ามันขึ้นหัวหมอวิจัยเขาว่าจะมีอยู่3อย่างด้วยกัน1ลิ่มเลือดอุดตัน2มันตีบถ้าขึ้นมากกว่านี้มันก็แตกทำให้คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตาเลยปากเบี้ยวน้ำลายไหลพูดติดอ่างฟังเสียงไม่ชัดคือโรคอันนี้อันนี้คือโบราณเราโบราณโรครักษากันช่วยกันแบบโบราณเดี๋ยวทุกคนเขาจะคิดว่าสักอยู่นะฮะจะเอาสักสีหรือสักน้ำมันอยู่นะเดี๋ยวเขาคิดว่าสักอยู่นี่วิธีกรรมรักษาเจ็บข้อเจ็บกระดูกปวดออกครับเลือดที่มันไม่ดีเลือดที่มันเป็นสารพิษถ้ามันขึ้นในหัวในสมองนี่คุณหมอว่าไหมฮะครับจะดีมากจะสบายจะไม่เก็บไม่ปวดเราเลือดเชื่อออกแล้วเดี๋ยวเลือดดีๆนะคุณหมอเนี่ยมีคิวต่อไหมผมไปต่อได้ไหมเนี่ยมีคิวก็ต่ออยู่ไหมยังครับยังไม่มีตัวครับเนื้อมีหน้าแม่ออกนะครับทำนี้มาปิดดีๆครับมาดูใกล้ๆอันที่มันเป็นริมเป็นริมเหนียวหายไปพร้อมกันตำแหน่งอย่างเดียวกำลังจะทำเปลี่ยนเดือนเลยเอาไงมันเป็นตอนเฮ้ยใช้กินลาบป่ะเคยกินซ่าป่ะเผื่อเราไปข้างหน้าเราก็จะได้เห็นว่าเออฉันทำอย่างนี้เธอเป็นไหมล่ะถ้าเป็นก็ไปนู่นนะไม่ขึ้นเหนือก็ไปอีสานเด้อต้องจัดเห็นดวงแบบหน่อยนึงเช็ดเท่านี้เด็กยาไปรักษาโอ้โหนะเจ็บนิดเดียวเองนะครับท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่
นะพ่อหมอหรือลุงหมอนี่นะครับที่เขาดูดเลือดเสียออกมาให้ผมนี่นะฮะผมยอมเป็นพรีเซนเตอร์เพราะเราปวดจริงนะไม่ใช่มาแกล้งปวดแล้วแกล้งทำนะเรื่องราวต่างๆนี่เจ็บจริงฮะขับรถเป็นเวลานานหรือเป็นเลือดช้ำเลือดข้ออะไรประมาณนี้นะฮะท่านก็ไม่รู้ว่าเพิ่งเจอกันเนี่ยหรือบอกลองทำดูไหมนะครับแม่ย่านาคีก็บอกว่าท่านนวดดีผมก็มาเจอแล้วบอกนวดดูพอนวดไปแล้วมันปวดหลังเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าอาการมันเป็นนี่แหละเป็นริ่มเลือดเป็นปวดหลังใช่ไหมปวดหลังแล้วเป็นอย่างนี้ท่านก็เช็คดูเอาขูดดูอะไรประมาณนี้ฮะก็เห็นแบบริ่มเลือดออกมาก็เป็นรอยก็เลยลองทำดูอย่างดีฮะท่านผู้ชมก็คงเห็นได้ภาพแล้วนะตอนนี้ก็เสร็จพิธีนะครับเสร็จพิธีเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับว่ายังมันเจ็บอยู่ตรงไหนวันพรุ่งนี้ปากกาวงมันเอาออกให้หมดไม่ต้องไปเลี้ยงมันไว้ครับครับนี่หมอยืนยันนะนี่ก็คือว่าจบนะท่านผู้ชมวันนี้ต้องจากลาไปก่อนอยู่ตรงนี้นะครับขอฝากลุงหมอคนนี้ไว้ด้วยและเหตุผลดีประการไงใดก็แล้วแต่นะเดี๋ยวดูกันต่อไป